ประมูล 5G เครือข่ายไหนจะได้สัญญาณคลื่นไหนไปบ้างแล้วก็ 5G แต่ละคลื่นมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไง 5G มาแล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเครื่องไหมรอชมคลิปนี้เลยค่ะจะพามาพูดคุยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการประมูล 5G เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะคะสำหรับคลื่นความถี่นะคะก็มีตั้งแต่700เมกะเฮิรตซ์2600เมกะเฮิรตซ์แล้วก็26,000เมกะเฮิรตซ์หรือว่า26กิกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะสำหรับผู้ร่วมเข้าประมูลนะคะในครั้งนี้ก็มีทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะเจ้าแรกเลยนั่นก็คือ AIS TrueMove DTACรายสุดท้ายเนี่ยเป็น2เจ้าเข้ามารวมกันเป็นเจ้าเดียวนะคะนั่นก็คือ TOT แล้วก็ CAT นั่นเองค่ะเร็วๆนี้นะคะทาง TOT กับ CAT เนี่ยจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ชื่อ NT หรือว่า National Telecom หรือว่าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินั่นเองค่ะเรามาดูขึ้นความถี่แรกนะคะนั่นก็คือ700เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งทางกสทช.เองก็มีอยู่ในมือนะคะทั้งหมด15เมกะเฮิรตซ์ก็จะแบ่งออกเป็น3ใบอนุญาตใบละ5เมกะเฮิรตซ์นั่นเองสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งหมด3เจ้าด้วยกันเจ้าแรกนั่นก็คือ AIS นะคะเจ้าที่2ก็คือ TrueMove และเจ้าที่3ก็คือ CAT นั่นเองค่ะก็ได้ทำการประมูลนะคะกันอย่างดุเดือดเคาะกันแล้วเคาะกันไปเคาะกันมาเคาะกันไปประมาณจน20รอบได้นะคะทาง TrueMove เองเนี่ยก็ต้องยอมแพ้ไปก็เหลือเพียงแค่2เจ้าเท่านั้นก็คือ AIS แล้วก็ CAT นะคะ AIS นะคะได้ไป1ใบอนุญาตก็คือ5เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง CAT นะคะได้ไป2ใบอนุญาตนะคะอยู่ที่10เมกะเฮิรตซ์คือความถี่700เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะคลื่นความถี่ตัวที่2นะคะ2600เมกะเฮิรตซ์ตัวนี้นะคะเป็นคลื่นความถี่กลางทางกสทช.เองนะคะก็มีอยู่ทั้งหมด190เมกะเฮิรตซ์แบ่งออกเป็น10ใบอนุญาตนะคะใบละ10เมกะเฮิรตซ์นั่นเองผู้ที่เข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้ก็มีทั้งหมด3รายนะคะรายแรกเรียกก็เป็น AIS รายที่2 TrueMove และรายที่3ก็คือ CAT นะคะก็เคาะกันไปตัวนี้ก็ไม่ได้เคาะกันนานมากนะคะสรุปจบนะคะสำหรับคลื่นความถี่2600 AIS ได้ไป10ใบอนุญาตนะคะอยู่ที่100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ TrueMove นะคะก็ได้ไป9ใบอนุญาตนะคะอยู่ที่90เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทาง TrueMove เองนะคะก็บอกว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะมากก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นนะคะสำหรับคลื่น2600เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับคลื่นความถี่คลื่นสุดท้ายนะคะ26,000เมกะเฮิรตซ์หรือว่า26กิกะเฮิรตซ์นะคะทางกสทช.เองนะคะก็มีอยู่ในมือเนี่ยมากพอสมควรอยู่ที่2,700เมกะเฮิรตซ์หรือว่ามีมาให้ทั้งหมด27ชุดชุดละ100เมกะเฮิรตซ์ที่เรียกว่าถ้าเอาไปเนี่ยโหได้น้ำได้เนื้อในการทำ 5G มากพอสมควรนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้ก็มาครบ AIS TrueMove DTACมาแล้วนะคะรอบนี้ TOTนะคะก็มาแทนแคทนั่นเองในรอบนี้ค่ะสำหรับการประมูลนะคะเคาะจบไปนะคะทาง AIS ได้ไปนะคะทั้งหมด12ใบอนุญาตนะคะอยู่ที่1,200เมกะเฮิรตซ์ทาง TrueMove นะคะได้ไปทั้งหมด8ใบอนุญาตหรือว่า800เมกะเฮิรตซ์นั่นเองแล้วก็ทาง TOT ค่ะได้ไปทั้งหมด4ใบอนุญาตหรือว่า400เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทาง DTAC ค่ะบอกขอ2ใบอนุญาตค่ะนั่นก็คือ200เมกะเฮิรตซ์นะคะทั้งหมดที่พูดมานี้กับเหลืออีก1ชุดนะคะก็มีมา27ชุดก็ออกไปแค่26นะคะสำหรับคลื่นความถี่26,000เมกะเฮิรตซ์หรือว่า26กิกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะการประมูล 5G ในรอบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวชมพูจะมาสรุปรวมให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะแต่ละเจ้านะคะได้คลื่นความถี่ของ 5G เนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็บวกกับของเดิมที่มีอยู่แต่ละเจ้ามีเท่าไหร่กันบ้างคะก็ได้มีการประมูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนบอกเอ้ยนี่มันแปลว่ามันจะเริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหมก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะใช้ 5G ได้นะคะทางกสทช.เองก็มีกำหนดมานะคะว่าจะเปิดใช้งานประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะในปี63อีกไม่กี่เดือนนี้นะคะน่าจะมีนะคะเครือข่ายนะคะออกมาให้เราได้ทดลองใช้ 5G กันบ้างนะคะอย่าง AIS เองก็ได้มีการทดลองนวัตกรรม 5G ไปเยอะแยะมากมายในปีที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะใช้จริงเนี่ยประมาณช่วงไหนกันแน่ค่ะ
เข้ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ 5G มาแล้วมือถือที่เราใช้อยู่ต้องเปลี่ยนไหมชมพูต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับ 5G ในตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงของการจัดตั้งแล้วก็จัดเตรียมในการใช้ถามว่าอ้าว 5G มาแล้วสัญญาณ 4G จะโดนตัดเลยหรือเปล่า 4G ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าตัว 5G เนี่ยก็เป็น Generation 5ถ้าใครใช้ 5G ในช่วงนี้เนี่ยเขาเปิดตัวก่อนก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปแย่งสัญญาณของตัว 4G ก็จะใช้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นดูหนังไวขึ้นแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่เดิมก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็รอไปสักพักนึงก็ได้ค่ะแล้วก็มารอดูว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 5G ตอกมาในราคาไหนกันบ้างนะคะก็ลองดูตามความเหมาะสมของเราแต่ถ้าเกิดใครอยากก้าวตามทันกับโอ้ฮิตติดตามเทคโนโลยีเลยก็สามารถที่จะใช้ 5Gหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้แล้วตามใจคุณเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการประมูล 5G แต่ละเครือข่ายดุเดือดกันมากขนาดไหนหรือใครใช้สัญญาณเครือข่ายไหนอยู่มีความคิดเห็นกันยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.sayamphone.com ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนในราคาถูกสุดคุ้มสามารถเข้าไปเช็คราคากันก่อนได้ที่ www.store.siamphone.com ค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe Siamphone Channel แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ